สาเหตุหลักๆที่ทำให้พนักงานตัดสินใจลาออกจากองค์กรสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ก็ยังถือว่าไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอัตราการว่างงานก็ยังสูงอยู่แต่ก็ยังมีหลายๆคนที่ยังตัดสินใจที่อยากจะเปลี่ยนงานหรือลาออกจากงานจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองนะครับคิดว่าสาเหตุหลักๆที่ทำให้พนักงานหลายๆคนตัดสินใจเปลี่ยนงานหรือลาออกจากงานมีดังนี้นะครับโดยผมเองมองว่าสาเหตุหลักๆแบ่งออกเป็นหัวข้อได้ดังนี้คือ 1. เกิดจากตัวของพนักงานเองนะครับ 2. เกิดจากองค์กรและ 3. เกิดจากสาเหตุปัจจัยอื่นๆที่ไม่สามารถควบคุมได้นั่นเองนะครับโดยสาเหตุที่เกิดจากตัวของพนักงานเองส่วนมากแล้วก็จะเกี่ยวกับองค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นต้องการค่าตอบแทนที่สูงขึ้นต้องการสวัสดิการที่ดีขึ้นต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความเบื่อหน่ายในหน้าที่การงานที่ทำอยู่นะครับต้องการที่จะไปหาสิ่งที่ท้าทายมากกว่าเดิมต้องการที่จะไปประกอบธุรกิจส่วนตัวความไม่สมดุลกันของการใช้ชีวิตและการทำงานนอกจากนี้ยังรวมไปถึงความสามารถของพนักงานเองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถที่ไม่เหมาะสมกับงานหรือความสามารถของพนักงานเองที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่องค์กรมอบให้เป็นต้นนะครับส่วนสาเหตุที่มาจากองค์กรโดยทั่วไปแล้วองค์กรก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พนักงานตัดสินใจลาออกจากองค์กรด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นค่าตอบแทนที่ต่ำเกินไปนะครับสวัสดิการดีไม่เพียงพอนะครับองค์กรมอบหมายงานที่ให้ทำหนักเกินไปมอบหมายงานที่ไม่เหมาะสมกับความสามารถของพนักงานองค์กรมองไม่เห็นศักยภาพของพนักงานนะครับการไม่ส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าโอกาสในการเจริญเติบโตในองค์กรมีน้อยนะครับหรือแม้กระทั่งการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานนะครับไม่ได้รับการปกป้องจากองค์กรความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่เพียงพอนะครับและสาเหตุที่เกิดมาจากปัจจัยอื่นๆที่ไม่สามารถควบคุมได้ยกตัวอย่างเช่นสภาพแวดล้อมงานทำงานที่ไม่เหมาะสมอำนวยต่อพนักงานมีการต้องย้ายถิ่นฐานหรือสถานที่พักอาศัยมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับมีเหตุต้องให้โดนออกจากงานด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือยอดขายไม่ดีนะครับองค์กรปิดกิจการลงเป็นต้นนะครับผมจะขอสรุปสั้นๆให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่าสาเหตุหลักๆที่ทำให้พนักงานตัดสินใจลาออกจากองค์กรมีดังนี้นะครับ 1. เกิดจากสาเหตุของตัวพนักงานเองนะครับ 2. เกิดจากองค์กรและ 3. เกิดจากปัจจัยอื่นๆที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างไรก็ตามผมอยากจะฝากข้อคิดสั้นๆให้เพื่อนๆทุกคนได้นำไปลองพิจารณาดูนะครับว่าในการเปลี่ยนงานหรือลาออกจากงานนั้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนไม่สามารถไปบังคับกันได้นะครับทุกคนล้วนมีเหตุผลที่แตกต่างกันไปแต่ปัจจุบันนี้นะครับงานหายากเศรษฐกิจดีไม่ดีเท่าที่ควรก่อนจะตัดสินใจพิจารณาให้รอบคอบนะครับนำปัจจัยหลายๆอย่างมาประกอบกันใช้ในการตัดสินใจนะครับใช้เหตุผลในการตัดสินใจหากมีปัญหาในส่วนใดที่ต้องการให้ส่วนใดแก้ไขก็ให้ไปคุยตรงๆกับทางองค์กรได้เลยนะครับเพื่อดูแนวทางขององค์กรนำมาประกอบในการตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากให้ทุกๆท่านนะครับมีอาชีพการงานที่ดีก้าวหน้าและตรงตามความต้องการของทุกๆท่านนะครับยังไงฝากกดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม